ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนทั่วไปนะโดยในวันนี้นะครับการแจ้งย้ายสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลบัตรทองเนี่ยได้รับสิทธิ์ทันทีเลยนะครับโดยเขาจะเริ่มตั้งแต่1มกราคม64เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับใครที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นจะย้ายหน่วยบริการบัตรทองฟังทางนี้นะครับจากเดิมเนี่ยระบบการลงทะเบียนบัตรทองจะเกิดสิทธิ์ทุกวันที่15และวันที่28ของเดือนแต่หลังจากวันที่1มกราคม64เป็นต้นไปแล้วเนี่ยประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ15วันนะครับและก็ขอย้ำตรงนี้นะครับว่าประชาชนสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า1ครั้งแต่ไม่เกิน4ครั้งนะครับสำหรับช่องทางการย้ายหน่วยบริการทำได้ที่ LINE Official @NHSO หรือจุดรับลงทะเบียนได้แก่สำนักงานสปสช.เขต13กรุงเทพมหานครศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเดอะมอลล์บางแคชั้น3สำนักงานเขต19แห่งประกอบไปด้วยคลองเตยคลองสามวาธนบุรีบางกะปิบางขุนเทียนบางแคบางพลัดประเวศพระโขนงมีนบุรีราชเทวีราชบุรณะลาดกระบังลาดพร้าวสายไหมหนองแขมหลัก4ห้วยขวางสำหรับในต่างจังหวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านนะครับตรงนี้คือท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการได้ทันทีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลบัตรทองนะครับวันนี้เนี่ยการแจ้งย้ายหน่วยบริการได้สิทธิ์ทันทีนะครับจะเริ่มตั้งแต่1มกราคม64เป็นต้นไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ